ใช่ครับมณีเรืองแสงนี้นะคะตอนแรกไม่เชื่อต่อพอมาตัวต่อตัวแล้วก็เชื่อท้องได้อยู่พอมานวดแล้วก็ไอ้คำว่าไม่เชื่อนี่ไม่เชื่ออะไรครับผมคือว่าไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นไปได้อะอะไรครับที่ว่ารักษาโรคอะรักษาโรคหรือกำจัดโรคครับกำจัดโรคอาการที่ว่าเป็นยังไงครับท้องอืดท้องอืดแล้วหัวพอได้มาอาจารย์ปวดท้องง่ายท้องเลยไม่อืดนะกลับไปบ้านท้องโล่งแล้วคราวนี้คราวนั้นรถไปล้อมร้อนแผลแล้วก็หัวปวดตลอดอะไรนะฮะรถไปล้อมลงรถเพื่อนอ่ะครับไปรถไปล้อมรถไปชนใช่แล้วก็หัวมันปวดมาตลอดครับเพราะนั้นอาจารย์กดตรงหัวให้ลมมันออกหูปวดมากตอนที่ลมออกหูนะครับแล้วก็หัวมันโล่งดีมันก็ไม่ตั้งนั้นนะครับไทรอยด์นี่มันโล่งหมดอ่ะจากสัปดาห์ก่อนถอยหลังไปกี่วันครับก็เนี่ยไปตั้งแต่วันพระที่แล้วเนี่ยประมาณ15 วันนี่แหละเป็นมากี่ปีครับเป็นมาตั้งนานแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่สัปดาห์ประมาณ 2-3 ปีอะนะ2ปีกับเวลาที่กำจัดกี่นาทีครับก็วันพระที่แล้วอะนับไปถึงไม่หมายถึงว่าตอนที่อาจารย์สัมผัสกี่นาทีครับสัมผัสประมาณก็10นาทีได้ประมาณนั้นสิบนาทีกับ2ปีมีคำถามต้องกักกับตัวเองรู้เดี๋ยวพอพูดแล้วว่าโมก็ต้องกักกับตัวเองกันดูว่าเป็นยังไงแต่เนี่ยป้าว่าดีครับมีคำถามไหมครับสำหรับ10นาทีกับ2ปีที่ผ่านมาเคยสงสัยไหมครับคิดว่าสงสัยไหมครับสงสัยยังไงสงสัยว่ามันหายได้ยังไงก็ใช่อย่างนี้2ปีที่ผ่านมารักษาอย่างไรครับก็รักษากับหมอมาตลอดกินยาหมอมาตลอดโรงพยาบาลตลอดกินจนเบื่อกินจนเบื่อกินจนเบื่อกินยามากเลยแล้วก็มาดูสัมผัสตัวเองว่าหัวที่โล่งจริงท้องก็ไม่อืดนอนพอกินอะไรก็ไปท้องก็จะอืดลองถามอาจารย์สิครับว่ามันหายไปได้ยังไงครับถ่ายอาจารย์คะมันหายไปได้ยังไงค่ากลางหนูไหนอาจารย์คะมันหายไปได้ยังไงคะเนี่ยกำลังภายในดีแล้วเนี่ยสัมผัสของคุณป้าหรืออาจารย์ครับหัวจามีอะไรจะพูดอีกไหมครับมากกว่ามีแค่นี้แหละพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเลยพูดจังเลยก็เลยพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งนี่แหละโอเคคนอื่นเขาโอกาสให้คนอื่นเขามากขอบคุณครับ